ำพวกเองสวัสดีครับวัชรพลครับสวัสดีครับวันนี้ยกแรกแพ้เขาครับเป็นไงตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับก็มันแบบอึดขัดไปหมดครับยกแรกมันเหมือนมันไม่เหมือนหน้ายกมันอึดนิดนึงต่อย3ยกเราต้องเร่งเลยครับเรานี่กลับมาต่อย3ยกเพิ่งกลับมาต่อยใช่มั้ยก็ต่อยวันที่แล้วครับมาไฟเนี้ยอ๋อครับพักมากี่เดือนแล้วก็เดือนนึงครับเดือนนึงครับการที่ซ้อมเป็นไงบ้างไฟนี้ก็ซ้อมเต็มที่ครับครับร่างกายมากี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ก็ 100% ครับ 100% ครับเจอกับผู้ชกคนนี้เป็นไงมีความอึดอัดยังไงบ้างก็อึดอัดหลายอย่างเขาจิกๆด้วยครับครับผมแล้วยก2มาแก้เกมยังไงก็ยกแรกก็แพ้พี่ก็แล้วครับก็ยก2ก็ต้องเดินครับครับผมทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นตัวชนะแล้วยก2ตอนก่อนจะประกาศคะแนนมั่นใจก็มั่นใจครับก็พ่อก็ทำพี่ก็ได้อยู่เหมือนกันครับครับผมยกสุดท้ายเป็นไงบ้างเราให้ทำยกสุดท้ายก็มั่นใจเลยครับว่ายกสายเราต้องชนะแน่นอนเพราะว่าพี่เขาเหมือนหมดไปเลยครับครับผมเขาหมดไปเขายุบไปเลยใช่เขายุบไปเลยครับโดยรวมพอใจผลงานไหมครับวันนี้ก็พอใจครับแต่ก็ต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างครับครับผมไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงครับก็ด้านคือความเร็วเทคนิคหลายอย่างครับครับผมเคยชกกับต่างชาติมาก่อนไหมเคยครับเคยชกแบบ5ยกนะครับตอนนั้นชิงแชมป์ครับครับตอนนั้นชิงแชมป์ครับแพ้ครับชิงกับใครนะชิงกับชิมงอ่ะชิมงครับเอาไหนของเราครับที่เรามั่นใจก็วงในครับครับเขาเหมือนพี่เขาไม่ค่อยเอาเขาเท่าไหร่ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับครับก็อยากขอบคุณครอบครัวสิงห์มาวินและเทรนเนอร์ทุกคนเลยครับครับขอบคุณบอส1และซออีครับและทุกคนครับและ FC ทุกคนครับผมวันนี้ทำนำชนะมาให้เลยถามนิดนึงครับวางแผนอนาคตยังไงบ้างครับต่อไปก็จริงแชมป์ขึ้นไหมก็อยากจริงแชมป์ครับก็ยากครับครับผมวันนั้นนุ่นไปแพ้ไหนเล่าให้ฟังก็ไปหมดเสื้อครับยก3ยก4หมดท้ายนะครับฝาก FC แฟนมวยชื่อติดตามไปหน้าเลยครับครับก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับ FC ทุกช่องครับก็ไฟหน้าผมจะทำให้ดีกว่าเดิมครับครับครับแสดงความดีด้วยครับครับผม